This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่พบกันที่นี่เช่นเคยไทย PBS นะคะกับเราสองคนค่ะสวัสดีครับผมจิตรินเมฆเหลืองครับผมค่ะดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้เป็นตอนที่4แล้วค่ะของนิทานแอนเดอร์เซนเทพนิยายแอนเดอร์เซนครับผมของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนชาวเดนมาร์กนะคะครับจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะคุณสมพรนาวาโดเป็นผู้แปลวันนี้เรายังคงอยู่ที่เรื่องอะไรนะคะคุณจิตรินเรายังอยู่กับมหากาพย์รองเท้านำโชคครับผมรองเท้านำโชคนะคะซึ่งเหมือนกับเป็นสื่อกลางใช่ไหมใช่ครับในการที่จะทำให้คนที่สวมใส่เนี่ยได้โลดแล่นไปในสถานที่ไปในการเวลาไปในความคิดอยากจะไปไหนรองเท้าก็จะพาไปอยากจะได้อะไรรองเท้าก็จัดให้และตอนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเสมียนหนุ่มโอ้เสมียนหนุ่มวนมาหลายเจ้าเลยกันตอนนี้เสมียนหนุ่มเนี่ยก็เป็นเสมียนที่สถานีตำรวจครับคอยจดเรื่องราวคดีความที่ตอนแรกเหมือนบ่นว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นกวีก็ดีสิได้เป็นกวีเลยจากเสมียนก็เลยกลายมาเป็นกวีนะคะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นกวีอยู่เป็นนักเขียนบทละครนี่ตอนเนี้ยใช่ครับพี่จับพลัดจับผลูค่ะคือจากเสมียนที่ทำงานกับคดีความอยากจะมาเป็นพูดง่ายๆนะอยากจะมาเป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์เพราะเป็นเสมียนเนี่ยก็ได้เงินเดือนประจำใช่ไหมครับมีการงานที่มั่นคงแต่ตอนนี้ต้องออกมาเป็นฟรีแลนซ์เป็นศิลปินอิสระเป็นนักเขียนอิสระไปเขียนบทละครปรากฏว่าถูกปฏิเสธทั้งสองเรื่องเริ่มเข้าใจละชีวิตกวีชีวิตฟรีแลนซ์นี่ไม่ได้หอมหวานอย่างที่คิดนะคะไม่หอมหวานเหมือนในกวีตรงกันข้ามความเคร่งเครียดจริงจังของอาชีพเสมียนก็มีด้านดีอย่างน้อยๆก็มีรายได้เป็นประจำถูกต้องครับผมที่แน่นอนนะทีนี้มาถึงตอนที่เสมียนเนี่ยกำลังนั่งมองนกร้องเพลงใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็กำลังรู้สึกว่านกมันซึ่งมีชีวิตที่น่าอิจฉาเหลือเกินกำลังจินตนาการโลดโผนมากๆการบินเป็นศิลปะแห่งสวรรค์น่าอิจฉาสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาก็บินได้ว้าวเอาละค่ะเขาไม่รู้นะว่าเขาสวมใส่ปลอกรองเท้านำโชคแล้วก็ถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าน่าจะเป็นยังไงว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะใช่ครับถ้าสวมใส่ปลอกรองเท้านี้ฝันอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราวนี่ได้เรื่องแน่ๆเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นอย่างที่คุณคิดเอาไว้หรือไม่ติดตามฟังก็ได้เลยค่ะกับเทพนิยายแอนเดอร์เซนนะคะตอนที่4จากการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องรองเท้านำโชคค่ะยังไม่ทันขาดคำชายเสื้อและแขนเสื้อคลุมของเขาก็ม้วนเข้าหากันกลายเป็นปีกมีขนนกขึ้นมีกรงเล็บเท้าเขามองดูแล้วก็หัวเราะในใจว่า เราฝันไปแน่เลยแต่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะประหลาดแล้วก็บ้าได้ขนาดนี้เขาโผบินขึ้นไปเกาะบนหลังคาสีเขียวแล้วก็ร้องเพลงแต่มันไม่ใช่เพลงกวีจิตวิญญาณกวีหมดไปแล้วปลอกรองเท้าบันดาลความปรารถนาได้คราวละอย่างเมื่ออยากเป็นกวีก็ได้เป็นเมื่ออยากเป็นนกก็กลายร่างเป็นนกสภาพก่อนหน้านั้นก็หมดไปด้วยมันก็เพลินดีเหมือนกันนะเนี่ยเรานั่งอยู่ในสำนักงานทั้งวันสารวนกับเอกสารกฎหมายตกกลางคืนก็ได้โบยบินเป็นนกลาร์คในความฝันกลางสวนแบบนี้เฮ้ยน่าจะเอาไปแต่งเป็นละครตลกได้เลยนะเนี่ย
จากนั้นเขาก็บินพับๆร่อนลงบนหญ้าเอียงคอไปมาเอาปากแหลมจิกตามใบหญ้าอ่อนพริ้วเมื่อเทียบกับตัวเขาตอนนี้ใบหญ้ามันใหญ่เท่ากับใบปาล์มแอฟริกาเหนือเลยทีเดียวเพราะว่าตัวนกลาร์กนี่มันเล็กมากครู่ต่อมาความมืดก็เข้ามาบดบังเสมียนเพราะว่าร่างของเขาตอนนี้เป็นร่างอันเล็กน้อยของเจ้านกตัวน้อยตอนนี้ไม่เหลือแววตำรวจเสมียนเลยเขารู้สึกว่ามีของขนาดใหญ่ถูกโยนลงมามันคือหมวกกะลาสีเรือใบใหญ่ที่เด็กคนหนึ่งโยนครอบบนตัวนกซึ่งกำลังดิ้นครุกครักครุกครักจากนั้นก็มีมือหยาบกร้านควานไปมาใต้หมวกปีกกว้างในที่สุดก็ตะปบลงมาบนหลังแล้วก็ปีกของเขาโอ้ยตายแล้วไอเด็กบ้าฉันเป็นเสมียนตำรวจนะเว้ยแกกล้าดียังไงมาล้วงของงูเห่าเนี่ยไม่รู้หรือไงว่าเขาห้ามจับนกในสวนหลวงแห่งนี้แกทำเสียศักดิ์ศรีเครื่องแบบสีฟ้าของลูกทะเลหมดแล้วแต่ทั้งหมดนี้เป็นแค่เสียงจิ๊บจิ๊บของนกร้องเด็กชายได้ฟังเพียงแค่นั้นได้ยินเพียงแค่นั้นเขาไม่ได้ยินถ้อยคำที่เสมียนหนุ่มต้องการจะบอกเด็กชายเอามือเคาะจะงอยปากเจ้านกจอมวายแล้วก็ออกเดินไปไม่นานนักเขาก็เจอกับเด็กนักเรียน2คนซึ่งเป็นเด็กฐานะดีแต่สติปัญญาอยู่ที่โหลเด็ก2คนนั้นซื้อนกไปเสมียนของเราจึงได้กลับมาโคเปนเฮเกนในฐานะแขกหรือว่านักโทษของครอบครัวหนึ่งบนถนนโกเทอร์โอ้ยดีนะเนี่ยที่เป็นแค่ความฝันถ้าไม่งั้นเราคงโมโหหน้าดูตอนแรกได้เป็นกวีตอนนี้เป็นนกลาร์กที่ถูกขายแลกเงินไม่กี่เฟืองอารมณ์กวีคงเปลี่ยนเราเป็นนกตัวเล็กน่าสงสารตกอยู่ในมือเด็กใจร้ายอยากรู้นักว่าจะจบแบบไหนเด็กน้อยซึ่งเป็นเจ้าของเสมียนในร่างนกพาเขาเข้ามาอยู่ในห้องหรูหราห้องหนึ่งหญิงร่างใหญ่คนหนึ่งยิ้มต้าต้อนรับพวกเด็กๆแต่นางแสดงความไม่สบอารมณ์ที่พวกเขาเอานกแสนจะธรรมดามาที่บ้านผู้ดีแห่งนี้นางยอมให้เด็กๆเอามันเก็บไว้ที่นี่ได้เพียงแค่วันเดียวโดยขังไว้ในกรงตรงหน้าต่างมันอาจจะทำให้เจ้าพอลลี่แสนดีเพลินได้พอลลี่ที่ว่าคือนกแก้วสีเขียวที่โยกตัวไปมาบนห่วงเล็กๆในกรงทองเหลืองสวยงามวันนี้วันเกิดเจ้าพอลลี่นกกระจิบสีน้ำตาลตัวนี้จะต้องอวยพรให้เจ้าพอลลี่ด้วยแต่พอจะประคุณพอลลี่ไม่ตอบเอาแต่โยกตัวไปมาอย่างโอหังส่วนนกขมิ้นสีเหลืองจากเขตร้อนที่พวกเขาเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานก็เริ่มส่งเสียงดังนี่หยุดเถอะหนวกหูจะตายนางตวาดแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าปักลายงดงามมาคลุมกรงไว้จิบ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 เฮ้ยพายุหิมะน่ากลัวจังนกเสมียนถอนใจแล้วก็เงียบไปเสมียนหนุ่มที่หญิงร่างใหญ่บอกว่าเป็นนกกระจิบสีน้ำตาลถูกจับใส่กรงไว้ข้างๆนกขมิ้นถัดจากเจ้าพอลลี่แสนดีนกแก้วที่เรียนเสียงคนได้แค่มามะมาเป็นมนุษย์กันเถอะนอกนั้นก็ไม่มีใครฟังออกแต่เสมียนในร่างนกฟังออกทุกอย่างฉันบินไปใต้ต้นปาล์มสีเขียวกับต้นอัลมอนด์ดอกสะพรั่งเจ้านกขมิ้นร้องเพลงบินเล่นกับพี่ๆน้องๆเหนือดอกไม้แสนสวยทะเลสาบแสนใสมีเหล่าไม้น้ำโบกโบยทักทายจากเบื้องล่างเห็นนกแก้วแสนงามที่เล่านิทานและเทศนิยายสนุกสนานไม่รู้จบอ๋อจะพวกนกแก้วปลาพวกไร้การศึกษาพูดเรื่อยเจื่อยด้วยไม่คิดถ้านายหญิงของฉันกับเพื่อนๆหัวเราะกับสิ่งที่ฉันพูดได้
เธอก็ต้องหัวเราะด้วยพวกไร้รสนิยมไม่รู้ว่าอะไรสนุกหรือคมคายมามามาเป็นมนุษย์กันเถอะนี่คือนกแก้วแห่งหมู่เกาะคานารียิงคำถามเป็นจังหวะลำนำเธอจำเด็กผู้หญิงเต้นรำในเต็นท์ใกล้ๆกับดอกไม้กลิ่นหอมสีสดนั้นไม่ได้หรือเธอลืมผลไม้แสนอร่อยกับน้ำหวานชื่นใจของต้นไม้ป่าในถิ่นเกิดที่ไม่อาจลืมได้ของพวกเราไปแล้วหรือนกแก้วแห่งหมู่เกาะคานารียิงคำถามเป็นจังหวะลำนำขับบูชาเทพไดอานิซุสจำได้สิเจ้าหนูแก้วตอบแต่อยู่ที่นี่สบายกว่าอาหารอุดมสมบูรณ์การดูแลก็ดีฉันเป็นนกฉลาดแค่นี้ก็พอแล้วมาเป็นมนุษย์กันเถอะเธอเป็นกวีฉันมีความรู้เฉลียวฉลาดเธอเป็นอัจฉริยะต่อให้เข้าใจสถานการณ์และสงบเสงี่ยมแถมยังร้องเสียงสูงปรี๊ดอีกก็ต้องโดนเขาเอาผ้าคลุมไว้พวกเขาไม่เคยทำแบบนั้นกับฉันฉันราคาแพงพวกเขากลัวจะงอยปากของฉันฉันมีคำพูดหลักแหลมเสมอมาเป็นมนุษย์กันเถอะเลิกพร่ำกำสวนเสียทีร้องอะไรที่มันสนุกให้หัวเราะบ้างสิการหัวเราะแสดงว่าเป็นคนฉลาดเคยเห็นม้าหรือว่าหมาหัวเราะไหมไม่มีพวกมันได้แต่ร้องการหัวเราะเป็นพรสวรรค์ที่มีเฉพาะมนุษย์ฮ่า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 เจ้าพอลลี่ส่งเสียงร้องแล้วก็ลงท้ายด้วยประโยคประจำตัวมาเป็นมนุษย์กันเถอะเจ้านกสีเทาจากคอนแลนด์ผู้น่าสงสารเจ้าก็ถูกขจับมาด้วยแม้ว่าป่าที่เจ้าอยู่ออกจะหนาวเหน็บแต่อย่างน้อยเจ้าก็หายใจด้วยเสรีภาพหนีไปซะพวกเขารีบร้อนจนลืมปิดกรงของเจ้าหน้าต่างข้างบนเปิดอยู่บินไปเลยสหายบินไปเลยลาก่อนเสมียนของเราก็ทำตามโดยสัญชาตญาณกระพือปีกแค่ 2-3 ทีก็ออกพ้นกรงทันใดประตูก็เปิดไปสู่ห้องถัดไปที่แง้มไว้ส่งเสียงเอี๊ยดแมวตัวผู้ตัวหนึ่งย่องเข้ามาแล้วก็ไล่ตะครุบนกขมิ้นกระพือปีกอย่างตื่นตระหนกอยู่ในกรงนกแก้วตีปีกอยู่อีกกรงแล้วก็ส่งเสียงร้องมาเป็นมนุษย์กันเถอะเสมียนรู้สึกว่าความตายกำลังจะมาเยือนจึงรีบบินออกจากหน้าต่างไปบินต่อไปจนถึงย่านที่มีบ้านคนและถนนหนทางบินต่อไปจนกระทั่งไปไม่ไหวต้องหยุดพักบ้านหลังใกล้ๆช่างดูคุ้นตาเสมียนหนุ่มในร่างนกบินเข้าไปทางหน้าต่างปรากฏว่ามันคือห้องของเขานั่นเองเขาบินไปที่โต๊ะบินไปเกาะที่นั่นแล้วก็ร้องเรียนเสียงเจ้านกแก้วขึ้นอย่างไม่ตั้งใจมาเป็นมนุษย์กันเถอะทันใดนั้นเขาก็กลายเป็นเสมียนอีกครั้งโดยนั่งจุมปุ๊กอยู่กลางโต๊ะพระเจ้าช่วยนี่เรามาอยู่บนนี้ได้ไงกันเนี่ยแถมยังกำลังหลับอยู่อีกต่างหากโอ้ยฝันร้ายเล่นงานเราซะแล้วเรื่องเลวไหลงี่เง่าทั้งเพคือในที่สุดก็กลับมาเป็นมนุษย์เป็นเสมียนเหมือนเดิมองค์ที่6ปลอกรองเท้า
ให้สิ่งที่ดีที่สุดเช้าตรู่วันต่อมาเสมียนหนุ่มยังนอนอยู่บนเตียงมีเสียงเคาะประตูหนุ่มเพื่อนบ้านที่เป็นนักศึกษาเรื่องศาสนาที่พักอยู่ห้องชั้นเดียวกันเดินเข้ามานี่ขอยืมปลอกรองเท้าหน่อยได้ไหมสวนแฉะเหลือเกินแต่แดดก็งามจนอดใจไม่ได้ฉันเลยอยากออกไปข้างนอกสักครู่นึงนะเขาสวมปลอกรองเท้าครู่ต่อมาก็ลงมาอยู่ในสวนขนาดเล็กมีต้นพลัมแล้วก็ต้นแอปเปิลอย่างละต้นสำหรับเมืองใหญ่ที่แออัดอย่างโคเปนเฮเกนสวนเล็กๆนี้ก็นับว่าดีถมไปแล้วนักศึกษาหนุ่มเดินวนไปวนมาตามทางเดินแคบๆในพื้นที่จำกัดนั้นนาฬิกาตีบอกเวลา6โมงเช้าเสียงแตรรถม้าดังมาจากข้างนอกไปเที่ยวไปเที่ยวเขาร้องออกมาหวนนึกถึงความหลังฝังใจขึ้นมาได้นั่นเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยเป็นยอดปรารถนาของฉันคงจะหายทุกข์หายหงุดหงิดต้องเป็นที่ไกลๆเฮ้ยฉันอยากเห็นสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีแล้วก็ทันใดนั่นเองปลอกรองเท้าก็สำแดงอิทธิฤทธิ์ในพริบตาตอนนี้กลายเป็นว่าเขากำลังอยู่ในใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขากำลังเบียดกับคนอีก8คนในรถม้าที่ส่งเสียงเอี๊ยดอาร์ตไปตลอดทางรู้สึกปวดหัวจนแทบระเบิดเมื่อยคอจนแทบยกไม่ขึ้นส่วนเท้าก็บวมเป่งเพราะว่าถูกรองเท้าบูทบีบรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นแปลกแยกกับตัวเองเพื่อนร่วมทางสถานที่และรัฐบาลรู้สึกแปลกแยกไปกับทุกสิ่งทุกอย่างในกระเป๋าขวามีหนังสือรับรองจากธนาคารในกระเป๋าซ้ายมีพาสปอร์ตในกระเป๋าหนังใบเล็กๆเย็บติดกับอกเสื้อมีเหรียญทองจำนวนหนึ่งฝันแต่ละครั้งก็เกี่ยวกับของมีค่าหายทำเอาไข้ขึ้นคอยเอามือคลำซ้ายทีขวาทีแล้วก็ขึ้นมาตรงหน้าอกเหมือนท่องมนต์ทำมือรูปสามเหลี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าของอยู่ครบหลังคารถม้าด้านในมีทั้งร่มไม้เท้าหมวกแล้วก็ของใช้อื่นๆบังทิวทัศน์เบื้องหน้าเขาพยายามอดทนแล้วก็สนุกกับธรรมชาติโดยรอบทิวทัศน์โดยรอบตอนนี้ดูงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่และดูมืดครึ้มป่าสนอันมโหฬารบนยอดเขาสูงเสียดฟ้ามองดูเหมือนต้นหนามพุ่มเล็กๆล้อมรอบด้วยหมู่เมฆที่แต้มเป็นหย่อมๆหิมะเริ่มตกลมพัดอู้เหมือนกำลังตามหาเจ้าสาวโอ้ยถ้าอยู่อีกด้านของเทือกเขาแอลก็จะดีจะได้อุ่นเหมือนฤดูร้อนแล้วก็จะได้เอาเอกสารไปขึ้นเงินมัวกังวลกับเงินจนหมดสนุกกับสวิตเซอร์แลนด์เฮ้ยอยากอยู่อีกด้านจังเลยพอพูดจบเขาก็ไปโผล่อีกด้านหนึ่งซึ่งก็คือประเทศอิตาลีบริเวณระหว่างเมืองฟลอเรนซ์กับโรมตอนนี้เบื้องหน้าของเขาเป็นทะเลสาบทราซิเมเน่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นทอประกายสีทองระยิบระยับตัดกับเทือกเขาสีน้ำเงินเข้มณที่แห่งนี้ฮันนิบาลได้พ่ายแพ้แก่ฟราเมนิอุสแม่น้ำมาบรรจบกันเป็นสีเขียวเด็กๆถอดเสื้อล่อนจ้อนหน้าเอ็นดูเฝ้าฝูงหมูอยู่ข้างถนนใต้หมู่ต้นบรอเรลที่กำลังส่งกลิ่นหอม
ช่างเป็นภาพที่งดงามเกินบรรยายหากจะกล่าวชมก็คงได้แค่บอกว่าอิตาลีอันงดงามสุดจะหาที่ใดมาเทียบเทียมทั้งนักศึกษาศาสนศาสตร์และเพื่อนร่วมทางขี้บ่นก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแมลงวันและริ้นนับหมื่นบินวนไปมาจนอยู่ไม่เป็นสุขพวกเขาเอากิ่งดอกยี่เข่งมาโบกไล่เป็นพลวันแต่ก็ไร้ผลแมลงเจ้ากรรมพวกนั้นรุมต่อยรุมกัดไม่ลดละใบหน้าล้วนบวมปูดและก็เจ็บปวดไปตามๆกันจากรอยกัดมาลากรถที่น่าสงสารทรมานปางตายเหมือนชาวอียิปต์ที่ถูกโรคห่าโจมตีแมลงวันกลุ้มรุมเกาะตามตัวเป็นแผงคนขับรถต้องคอยมาโกยออกแต่ยังไม่ถึง1นาทีฝูงแมลงก็ฮือเข้ามาใหม่พอดวงอาทิตย์ตกได้เพียงครู่เดียวอากาศก็เย็นเป็นน้ำแข็งไปทั่วทุกแห่งหนรู้สึกเหมือนลมเย็นพรั่งพรูออกมาจากกรุฝังศพในวันอากาศร้อนแต่ภูเขาโดยรอบก็ยังเขียวขจีเหมือนที่เห็นในภาพวาดเก่าๆทางภาคใต้จะไม่เห็นภาพและสีสันแบบนี้ทำให้เขาบอกว่าธรรมชาติแบบนี้ไม่มีอยู่จริงๆมันเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินแต่ตอนนี้ท้องว่างแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยใจหอยหาที่พักค้างคืนสบายๆพวกเขาอยากนอนมากกว่าชื่นชมธรรมชาติรอบตัวถนนตัดผ่านสวนมะกอกพวกเขามาถึงโรงเตี๊ยมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวแห่งหนึ่งขอทานพิการนับสิบนอนกันเต็มหน้าโรงเตี๊ยมคนที่ดูดีที่สุดผอมกระรองหิวโซนอกนั้นบ้างก็ตาบอดขาลีบต้องลากสังขารห่อหุ้มด้วยผ้าคิริ้วทั้งเหม็นทั้งสกปรกแล้วก็พูดเสียงแผ่วเป็นภาษาอิตาลีว่าท่านผู้มีเกียรติทุกขเวทนาพร้อมกับยื่นแขนที่พิการออกมาหญิงเจ้าของโรงเตี๊ยมเดินเท้าเปล่าหัวกระเซิงเสื้อผ้ากระดำกระด่างมองไม่ออกว่าเป็นสีอะไรบ่นงึมงำออกมารับแขกประตูมีเชือกทำเป็นห่วงผูกไว้พื้นห้องปูด้วยหินบางแห่งก็หักพังขังข่าวบินว่อนพึบพับอยู่บนเพดานมีกลิ่นสาบสุดจะบรรยายนี่คุณเอาผ้าไปปูที่คอกม้าก็ได้อย่างน้อยก็พอรู้ว่าหายใจเอากลิ่นอะไรเข้าไปบ้างหน้าต่างถูกเปิดออกโดยเร็วเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ได้เข้ามาบ้างเล็กน้อยแต่แคลรี่พิการของพวกขอทานยื่นมาเร็วกว่าอากาศซะอีกพร้อมกับเสียงอ้อนวอนที่ลืมไม่ลงทุกขเวทนาทุกขเวทนาท่านผู้มีเกียรติมีคำจารึกสารพัดอย่างอยู่บนกำแพงมีเกือบทุกภาษาในยุโรปบางเป็นบทกวีบางก็เป็นร้อยแก้วส่วนใหญ่ไม่สู้จะยกย่องอิตาลีแสนงามสักเท่าไหร่อาหารถูกนำมาเสิร์ฟซุปเค็มใส่พริกไทยและน้ำมันเหม็นหืนสลัดก็มีกลิ่นหืนด้วยไข่ก็เหม็นสาบจานพิเศษของมื้อคืองอนไก่อบวายซึ่งมีรสชาติแปลกๆเหมือนกินยาตอนกลางคืนเขาต้องเอากล่องสัมภาระของพวกนักเดินทางมาวางยันประตูไว้ต้องมีคนคอยเฝ้ายามขณะที่คนอื่นนอนหลับนักศึกษาศาสนาของเราทำหน้าที่นี้ห้องแสนจะอับและอบอ้าวอากาศร้อนจนหายใจไม่ออกริ้นบินหึ่งคอยกัดไม่ลดละขอทานก็ส่งเสียงละเมอทุกขเวทนาทุกขเวทนาในขณะที่นักศึกษาก็โอดครวญการเดินทางคงจะสนุกพอใช้ได้ถ้ามีแต่จิตวิญญาณแล้วก็ทิ้งร่างกายให้พักผ่อนอยู่ข้างหลังไม่ว่าจะไปที่ไหนฉันก็มักจะอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอบอกไม่ถูกเหมือนกัน
แต่มันรบกวนใจอยากได้สิ่งที่ดีกว่าที่มีอยู่ร่ำไปมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าอยากได้อะไรกันแน่ฉันคงจะมีความสุขที่สุดหากว่าฉันไปถึงจุดหมายอันหนึ่งได้ไปถึงสิ่งที่เป็นสุขที่สุดยังไม่ทันขาดคำเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านอีกครั้งม่านสีขาวแขวนยาวลงมาจากหน้าต่างตรงกลางห้องมีโลงศพสีดำตั้งอยู่เขานอนอยู่ในนั้นคำขอของเขาเป็นผลกายได้พักผ่อนวิญญาณจาริกไปที่ไหนก็ได้ไม่มีใครมีความสุขจนกว่าความตายจะมาถึงเป็นคำกล่าวของโซลอนกบีชาวเอเธนส์นี่เป็นข้อพิสูจน์ที่วิเศษยิ่งถึงความหลักแหลมของคติพจน์โบราณนั้นศพทุกศพคือตัวสฟิงค์แห่งความอมตะมันอยู่บนหีบศพสีดำนั่นและไม่ได้ตอบคำถามที่ผู้ที่นอนอยู่เขียนไว้เมื่อ2 วันก่อนโอ้ความตายผู้ทรงอนุภาพความเงียบของเจ้าไม่สอนอะไรเจ้านำไปสู่หลุมศพบันไดความคิดข่าหักแล้วหรือฉะไหนมีแต่จะดำดิ่งลงกระนั้นหรือโลกแช่เชื้อความโศกาอาดูลของเราเราซ่อนความเจ็บปวดจากคนแปลกหน้าไม่เหลืออะไรสำหรับคนทุกข์ยากเว้นแต่เนินขจีเหนือโลงศพร่าง2 ร่างเคลื่อนไหวอยู่ในห้องเก็บเสื้อและรองเท้าของแขกเรารู้จักพวกเขานางฟ้าห่วงใยกับนางฟ้าสงสารพวกเขาโน้มตัวเหนือร่างคนตายปลอกรองเท้าของท่านให้ความสุขแบบไหนแก่มนุษย์นางฟ้าห่วงใยพูดผู้ที่นอนหลับอยู่นี้ได้พรที่ถาวรนางฟ้าสงสารบอกเปล่าเลยเขาเลือกที่จะไปเองไม่มีใครเรียกให้เขาไปพลังใจของเขาไม่แรงพอที่จะไขว่คว้าสมบัติที่อยู่นอกเหนือชีวิตนี้ซึ่งชะตากำหนดให้เขาได้รับฉันจะช่วยเขาเดี๋ยวนี้เธอถอดปลอกรองเท้าออกจากเท้าของเขาความตายของเขาก็ยุติเขากลับคืนสู่ชีวิตอีกครั้งเขาลุกขึ้นจากโลงศพน่ากลัวเป็นคนหนุ่มแข็งแรงนางฟ้าห่วงใยหายตัวไปพร้อมกับปลอกรองเท้าเธอจะเก็บมันไว้ชั่วนิรันดร์ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและที่ผ่านไปนะคะก็คือรองเท้านำโชคค่ะจบแล้วนะคะโอ้จบเป็นสัจธรรมมากเลยพี่แต่ว่าเขาก็กลับคืนร่างเดิมนะครับผมก็ยังโชคดีความตายคือจุดสิ้นสุดของทุกอย่างความตายคือจุดสิ้นสุดแต่ว่าบางทีก็ยังไม่อยากจะสิ้นสุดครับผมและส่วนใหญ่ก็ยังไม่อยากจะสิ้นสุดครับถ้ายังมีชีวิตก็อย่าหวยหามันเลยครับเดี๋ยวมันก็มาค่ะไม่ต้องรีบฟังแล้วได้อะไรบ้างคะกับเรื่องที่แล้วรองเท้านำโชคคืออยากจะไปที่ไหนอยากจะเป็นอะไรรองเท้านำโชคจะพาไปแล้วก็อย่าได้เผลอคิดอะไรอะไรทีเดียวนะครับอย่าได้เผลอคิดอะไรในแง่ลบเป็นอันขาดถ้าสวมใส่รองเท้านำโชคครับมันเหมือนประมาณว่าความจริงถ้าเราได้แบบสิ่งที่เราต้องการไปสมหมดมันอาจจะไม่ได้เรื่องดีก็ได้นะพี่ประมาณว่าได้มาโดยเราไม่เหมือนพยายามอะไรเงี้ยครับพอได้มาปุ๊บเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันเราไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วก็ทำให้มันมีปัญหากับเราในที่สุดอะไรเงี้ยครับพี่บางอย่างที่เราอยากได้เนี่ยเรามักจะมองเห็นแต่แง่ดีของมันครับแต่เราลืมไปว่าของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีแพ็กเกจของมันอยู่มีทั้งด้านขาวด้านสว่างเรามักจะมองเห็นแต่ด้านที่สวยงามแต่เราอาจจะมองไม่เห็นด้านมืดด้านที่เราไม่พึงประสงค์ด้านที่เราไม่พึงพอใจแต่ถ้าเกิดได้มันมาแล้วเนี่ยมันมาคู่กันมันไม่สามารถที่จะเลือกรับเฉพาะสิ่งที่เราพึงพอใจได้ใช่ไหมครับเหมือนกับนักศึกษาคนนี้เสมียนคนนี้ใช่ครับพี่เขาก็มองเห็นแต่ด้านที่ดี
ที่ตัวเองไม่มีครับแต่ก็ลืมมองด้านดีๆที่ตัวเองมีอยู่ใช่หลายคนเลยพี่ในเรื่องแม้แต่แบบยามที่อยากจะเป็นร้อยเอกร้อยโทนคนก่อนนู่นที่ก็อยากจะเป็นพอเป็นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขเลยกลับเป็นยามเหมือนเดิมดีกว่าเพราะมันไม่ใช่ตัวเราครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่พอดีสำหรับเราในขณะนั้นใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดได้น่าสนใจนะลึกซึ้งทีเดียวค่ะคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเรากำลังเล่าเรื่องจากหนังสือเทพนิยายแอนเดอร์เซนค่ะงานเขียนของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนซึ่งเป็นกวีแล้วก็เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักเล่านิทานชาวเดนมาร์กค่ะเป็นคนดังมากนะคะถ้าคุณมีโอกาสรู้จักกับคนเดนมาร์กลองคุยกับเขาถึงเรื่องของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนี่อาจจะคุยกันได้เป็นวรรคเป็นเวรเลยเรื่องต่อไปนะคะสั้นๆเลยค่ะโอ้โหสนเฟอร์ค่ะ The Fir Trees ค่ะก็คือต้นเฟอร์ต้นเฟอร์ซึ่งมันเป็นสนประเภทหนึ่งใช่ไหมครับก็เรื่องนี้แน่นอนว่าก็ต้องเกี่ยวข้องกับต้นไม้แล้วก็มีเรื่องของสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอฟังครับผมเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสนเฟอร์กันเลยก็แล้วกันถ้าเช่นนั้นนะคะเราไปที่ต้นสน The Fir Tree กันเลยค่ะครับกลางป่าแห่งหนึ่งมีสนเฟอร์เล็กๆต้นหนึ่งขึ้นอยู่ทำเลนั้นเหมาะกับมันมากมีแสงแดดส่องถึงอากาศก็บริสุทธิ์แค่นี้ก็พอแล้วรอบๆบริเวณนั้นยังมีเพื่อนพ้องต้นใหญ่ๆขึ้นอีกมากมายทั้งสนเฟอร์สนพายสนน้อยอยากโตเป็นต้นไม้ใหญ่เต็มทีแล้วมันไม่แยแสกับแสงแดดอุ่นกับอากาศสดชื่นมันไม่สนใจเด็กๆในหมู่บ้านที่มาวิ่งเล่นแล้วก็เก็บสตรอเบอรี่ป่าแถวๆนั้นเด็กๆเก็บสตรอเบอรี่ได้เต็มกระป๋องบางคนก็เดินย่ำไปบนใบสนแห้งแล้วก็นั่งข้างๆสนเฟอร์ต้นนั้นแล้วก็บอกว่าน่ารักจังเจ้าสนเฟอร์น้อยในขณะที่เจ้าสนเฟอร์นี้มันไม่ชอบคำพูดแบบนี้เลยพอครบ1ปีมันก็โตขึ้นอีกพอประมาณปกติแล้วเราสามารถบอกได้ว่าสนเฟอร์อายุกี่ปีโดยดูจากข้อต่อรอบลำต้นไห้อยากสูงใหญ่เหมือนต้นสนต้นอื่นมั่งจังจะได้แผ่กิ่งก้านสาขาจะได้มียอดสูงๆไว้ดูโลกกว้างจะได้มีนกมาทำรังเวลาลมพัดก็จะได้เอนไปมาได้อย่างสง่างามมันไม่สนุกเพลิดเพลินกับแสงแดดนกน้อยใหญ่หรือหมู่เมฆสีแดงที่ลอยผ่านอยู่เบื้องบนทั้งยามเช้าและยามเย็นพอถึงฤดูหนาวหิมะเป็นประกายขาวโพลนไปทั่วพื้นกระต่ายมักจะออกมากระโดดหยองแหยงแล้วกระโจนข้ามสนต้นน้อยนี่ก็ทำให้มันขุ่นใจยิ่งนักยางเข้าปีที่สามต้นสนโตขึ้นจนกระต่ายข้ามไม่ได้ต้องเดินอ้อมไปโตขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดในโลกเลยเจ้าต้นสนคิดพอถึงฤดูใบไม้ร่วงพวกคนตัดต้นไม้จะมาเลือกตัดโคนต้นไม้ที่สูงที่สุดเป็นเช่นนี้ปีแล้วปีเล่าต้นสนต้นนี้ซึ่งตอนนี้โตพอสมควรแล้วเริ่มสั่นสะท้านเมื่อเห็นภาพนั้นมันเห็นต้นไม้ใหญ่ล้มกระทบพื้นดังสนั่นกิ่งก้านถูกลิด
ลำต้นดูโกรนยาวชะลูดจนแทบจำไม่ได้มันถูกขนขึ้นเกวียนเทียมม้าแล้วก็ถูกลากออกจากป่าไปต้นไม้พวกนั้นไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับมันพอถึงฤดูใบไม้ผลินกกระจอกกับนกกระสาพากันบินกลับมาต้นสนจึงถามพวกมันว่านี่พวกเจ้ารู้ไหมว่าเขาเอาต้นไม้ไปที่ไหนแล้วพวกเจ้าเคยเจอพวกเขาบ้างไหมนกกระจอกไม่รู้เห็นสิ่งใดเลยแต่นกกระสาพยักหน้าก่อนจะบอกว่าฉันรู้ตอนที่บินมาจากอียิปต์ฉันเห็นเรือหลายลำเรือพวกนั้นมีเสากระโดงสูงมากกลิ่นของมันก็คือกลิ่นสนเฟอร์ยินดีด้วยนะเสากระโดงต้นสนพวกนั้นสูงเด่นเป็นสง่าดีเหลือเกินเฮ้ยฉันอยากโตพอที่จะได้แล่นใบข้ามทะเลทะเลหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยแฮ่คงต้องอธิบายนะเลยละนกกระสาพูดแล้วก็บินจากไปจงยินดีกับการเติบโตของเจ้าแสงแดดบอกจงยินดีกับความแข็งแรงและชีวิตที่อยู่ภายในเจ้าสายลมเข้ามาจูบต้นเฟอร์น้ำค้างหลั่งน้ำตารดมันแต่ต้นเฟอร์หาเข้าใจไม่เมื่อคริสต์มาสมาถึงต้นสนที่มีขนาดแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับมันหลายต้นถูกตัดสนเฟอร์ยังคงกระวนกระวายอยากจะไปให้พ้นจากป่าที่มันอยู่ต้นไม้ที่ถูกตัดเหล่านั้นล้วนกำลังโตได้ที่พุ่มใหญ่งามมีกิ่งก้านครบพวกมันถูกขนใส่เกวียนแล้วก็ลากออกไปจากป่านี่พวกเขาไปไหนกันน่ะพวกเขาสูงพอๆกับฉันแถมไม่อยู่ต้นนึงออกจะสั้นกว่าด้วยซ้ำไปทำไมกิ่งก้านของพวกเขาไม่ถูกลิดนี่พวกเขาถูกพาไปไหนน่ะพวกเรารู้เจ้านกกระจอกร้องกันอย่างเซ็งแซ่พวกเราแอบมองเข้าไปในหน้าต่างในเมืองเรารู้ว่าต้นสนพวกนั้นถูกพาไปที่ไหนความงดงามตระการตารอพวกเขาอยู่เราแอบมองเข้าไปทางหน้าต่างแล้วก็เห็นพวกเขาถูกตั้งไว้กลางห้องอันอบอุ่นได้รับการประดับด้วยของสวยๆงามๆ มีแอปเปิลทองขนมปังขิงของเล่นแล้วก็ไฟนับร้อยดวงเลยเอาแล้วต่อจากนั้นล่ะต่อจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกต้นสนถามสั่นสะท้านไปทุกกิ่งก้านเราไม่เห็นอะไรมากไปกว่านั้นแต่ว่ามันงดงามเกินจะเปรียบปานเลยเฮ้ยอยากรู้จังว่าฉันจะมีอนาคตที่วิเศษแบบนั้นไหมอาจจะดีกว่าเป็นเรือเล่นข้ามทะเลโอ้ยฉันทนรอไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะถึงคริสต์มาสเสียทีเนี่ยฉันสูงพอแล้วกิ่งก้านก็เป็นพุ่มงดงามเหมือนต้นที่เขาเอาไปเมื่อก่อนโอ้ยอยากไปอยู่บนเกวียนแล้วแหละอยากไปอยู่ในห้องอบอุ่นกับความงดงามอลังการจะต้องมีอะไรดียิ่งกว่านั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นตามมาแน่ไม่งั้นเขาจะประดับประดาฉันทำไมต้องดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าแน่ๆแต่ว่าอะไรล่ะฉันอยากไปเต็มทีแล้วโอ้ยทนไม่ไหวแล้วฉันเป็นอะไรไปจงมีความสุขที่ได้อยู่กับพวกเราอากาศพูดจงยินดีกับวัยเยาว์ของเธอแสงอาทิตย์พูดแต่เจ้าต้นสนก็ไม่มีความสุขเลยมันเติบโตต่อไปเรื่อยๆเขียวขจีตลอดปีไม่ว่าฤดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนผู้คนที่พบเห็นพากันชมว่าโอ้โหต้นนี้สวยจังเลยเนาะใช่เนี่ยสิสวยจริงๆแม่ก่อนถึงคริสต์มาสมันจึงถูกตัดเป็นต้นแรกขวานพาเข้าไปถึงแก่นต้นสนโค่นลงพร้อมกับเสียงทอดถอนใจมันรู้สึกเจ็บมันแทบหมดสติ
มันเสียใจที่พลัดพรากจากบ้านจากถิ่นกำเนิดมันรู้ว่าจะไม่ได้เห็นเพื่อนๆต้นไม้แล้วก็ดอกไม้โดยรอบอีกแล้วมันอาจไม่ได้เห็นพวกนกต่างๆด้วยมันไม่ใช่การจากที่น่ายินดีเลยเจ้าต้นสนรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อถูกนำมาที่ลานแห่งหนึ่งพร้อมกับต้นไม้ต้นอื่นๆมันได้ยินผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าแหมต้นนี้สวยมากเออเอาต้นนี้แหละจากนั้นคนรับใช้แต่งตัวดี2คนก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกันยกต้นสนเข้าไปในห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ที่มีภาพวาดเหมือนบุคคลต่างๆแขวนบนผนังแจกันจีนลายสิงโตมีฝาขนาดใหญ่2ใบวางอยู่ข้างๆเตาผิงที่ก่อด้วยกระเบื้องสีขาวเนื้อดีมีเก้าอี้โยกหลายตัวมีโซฟาที่หุ้มด้วยผ้าไหมโต๊ะวางสมุดรูปภาพแล้วก็ของเล่นนานาชนิดราคาหลายร้อยหลายพันเหรียญอย่างน้อยก็ในความคิดของเด็กๆต้นสนถูกปักไว้ในกระถางทรายคลุมด้วยผ้าสีเขียวมันตั้งเด่นอยู่บนพรมสีสดผืนใหญ่ต้นสนสั่นสะท้านจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคนใช้กับผู้หญิงอีกหลายคนช่วยกันตกแต่งมันกระดาษตัดเป็นตะกร้าเล็กๆข้างในบรรจุลูกพรัมเชื่อมตามกิ่งของมันมีลูกแอปเปิลสีทองกับถั่ววอลนัทแขวนไว้ราวกับการออกดอกผลตามธรรมชาติเทียนสีขาวกับสีฟ้าวางแซมอยู่ตามช่องใบตุ๊กตาเหมือนคนจริงๆแขวนเป็นระยะต้นสนไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนบนยอดสุดมีดาวสีทองดวงใหญ่ติดเอาไว้ดูงดงามสุดบรรยายโอ้ยคอยดูนะว่าคืนนี้มันจะระยิบระยับขนาดไหนพวกเขาพูดในขณะที่ต้นสนคิดไปต่างๆนานาเมื่อค่ำคืนมาถึงเมื่อเทียนถูกจุดจะเกิดอะไรขึ้นต้นไม้อื่นๆจากป่าดงจะพากันมาดูฉันนกกระจอกคงจะกระพือปีกมองผ่านกระจกหน้าต่างเข้ามาฉันจะต้องงอกรากเติบโตอยู่ที่นี่โดยมีของประดับประดาอยู่อย่างนี้ตลอดฤดูหนาวและฤดูร้อนอย่างนั้นหรือซนเฟอร์รู้ดีว่ามันปรารถนาอะไรแต่ความใจร้อนทำให้มันปวดไปทั้งลำต้นแบบเดียวกับอาการปวดหัวของมนุษย์ตอนนี้พวกเขาจุดเทียนไขกันแล้วสว่างเรืองรองไปทั่วงดงามเหลือเกินมันสั่นเทิมไปทั่วทุกกิ่งก้านกระทั่งเทียนไขแท่งหนึ่งไหม้ใบไม้บางส่วนจนไฟลุกโชติช่วงช่วยด้วยไฟไหม้แล้วช่วยกันดับไฟหน่อยพวกผู้หญิงส่งเสียงร้องแล้วก็รีบช่วยกันดับไฟตอนนี้ต้นสนไม่กล้าตัวสั่นแล้วมันไม่อยากสูญเสียความงดงามที่มีอยู่มันตะลึงลานกับแสงระยิบระยับทันใดนั้นประตูก็เปิดออกเด็กกลุ่มใหญ่ถลันเข้ามาพวกผู้ใหญ่ก็ตามมาเงียบๆเด็กๆยืนนิ่งแต่ก็แค่ครู่เดียวจากนั้นก็พากันร้องตะโกนอย่างร่าเริงกระโดดโลดเต้นไปรอบสนเฟอร์แล้วพากันดึงของขวัญออกมาจากต้นสนเอ๊ะพวกเขาทำอะไรกันน่ะจะเกิดอะไรขึ้นอีกเนาะสนเฟอร์นึกสงสัยเทียนตามกิ่งสนดับลงเด็กๆได้รับอนุญาตให้ดึงของประดับออกมาจากต้นพวกเขากรูเข้ามาจนแทบจะล้มทับต้นไม้และในที่สุดก็ล้มทับต้นไม้นั้นจนกิ่งหักยับเยินหากมันไม่ถูกยึดติดแน่นกับพื้นแล้วก็มันคงจะโค่นลงแน่ๆเด็กๆ กระโดดไปมาพร้อมกับของเล่นแสนสวยไม่มีใครสนใจสนเฟอร์ยกเว้นแม่นมแก่ๆที่ดำดำมองมองตามกิ่งของมันเผื่อว่าจะมีลูกมะเดื่อกับแอปเปิ้ลหลงเหลืออยู่บ้างเล่านิทานเถอะ
เล่านิทานให้ฟังหน่อยเด็กๆร้องพรางฉุดชายร่างอ้วนคนหนึ่งมาที่ต้นสนเขานั่งลงแล้วก็บอกว่าเอาละเอาละเวลานี้เราอยู่ใต้ร่มไม้เพราะฉะนั้นเจ้าต้นไม้จะฟังด้วยก็ได้ฉันจะเล่านิทานแค่เรื่องเดียวถ้าอยากจะฟังเรื่องไหนฮะจะเอาเรื่อง if d f d หรือว่าฮัมปี้ดัมปี้ตกบันไดหกล้มตอนจบก็ได้ครองบัลลังก์แล้วก็แต่งงานกับเจ้าหญิงเอาเรื่อง if d f d เอาเรื่องฮัมปี้ดัมปี้เอาเรื่อง if d f d เด็กบางคนร้องเอาเรื่องฮัมปี้ดัมปี้ด้วยอีกพวกร้องเสียงทะเลาะเสียงกรีดร้องดังระงมมีเพียงสนเฟอเท่านั้นที่เงียบกริบมันคิดในใจว่าฉันจะไม่ทะเลาะกับพวกเขาฉันจะอยู่เฉยๆหมดธุระของมันแล้วบทบาทของมันจบลงแล้วชายผู้นั้นเล่านิทานเรื่องฮัมปี้ดัมปี้ที่หกล้มตกบันไดและได้ครองราชแล้วก็แต่งงานกับเจ้าหญิงเด็กๆก็พากันปรบมือร้องว่าเอาอีก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 พวกเขาอยากฟังเรื่อง If D F D ด้วยแต่ชายตัวเล็กคนนั้นเล่าแค่เรื่องฮัมปี้ดัมปี้เรื่องเดียวสนเฟอร์นิ่งเงียบอยู่กับความคิดพวกนกในป่าไม่เคยเล่าเรื่องแบบนี้ฮัมปี้ดัมปี้ตกบันไดแล้วได้แต่งงานกับเจ้าหญิงใช่แล้วนั่นเป็นวิถีของโลกสนเฟอร์คิดและก็เชื่ออย่างนั้นเพราะชายที่เล่าเรื่องหน้าตาดีทีเดียวเอ้ยใครจะรู้ฉันอาจจะตกบันไดบ้างแล้วก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงมันตั้งตาคอยวันพรุ่งนี้อย่างเป็นสุขหวังว่าจะได้รับการตกแต่งด้วยแสงไฟของเล่นผลไม้ต่างๆและกระดาษเงินกระดาษทองอีกพรุ่งนี้ฉันจะไม่สั่นอีกแล้วฉันจะสนุกกับความงามของตัวเองให้เต็มที่พรุ่งนี้ฉันจะฟังเรื่องฮัมปี้ดัมปี้อีกและอาจจะได้ฟังเรื่อง If D F D ด้วยสนเฟอร์ยืนนิ่งตกอยู่ในภวังค์ความคิดตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าคนใช้กับแม่บ้านก็เข้ามาในห้องเอาละได้เวลาตระการตาอีกแล้วต้นเฟอร์คิดแต่กลับถูกพวกเขาลากออกไปจากห้องพวกเขาแบกมันขึ้นบันไดไปยังห้องใต้หลังคาผลักเข้าไปในมุมมืดแล้วก็ทิ้งไว้ที่นั่น อะไรกันเนี่ยทำไมเอาฉันมาวางไว้ที่นี่แล้วฉันจะได้ยินอะไรเนี่ยมันพิงลำต้นกับฝาผนังจมอยู่กับความคิดมันมีเวลาคิดมากมายหลายวันหลายคืนผ่านไปไม่มีใครขึ้นมาที่นั่นเลยจนกระทั่งใครคนหนึ่งขนหีบขนาดใหญ่มาซุกไว้ตรงมุมสนเฟอร์จึงถูกบดบังโดยสิ้นเชิงดูเหมือนว่ามันถูกลืมไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเฮ้ยนี่เป็นช่วงฤดูหนาวพื้นดินคงจะแข็งแล้วก็ปกคลุมไปด้วยหิมะพวกเขาไม่สามารถเอาฉันไปปลูกได้ในตอนนี้ถึงได้เอามาเก็บไว้รอให้ถึงฤดูใบไม้ผลิช่างรอบคอบดีจังมนุษย์นี่ช่างใจดีเหลือเกินถ้ามันไม่มืดไม่อ้าว้างก็จะดีอยู่หรอกกระต่ายสักตัวก็ไม่มีป่ายังน่าอยู่กว่าเลยเวลาหิมะตกก็ยังมีกระต่ายกระโดดไปมาถึงมันจะกระโดดข้ามฉันก็ตามแต่ตอนนั้นฉันกลับไม่ชอบที่นี่ช่างอ้างว้างเหลือทนจิ๊ด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 หนูตัวน้อยส่งเสียงร้องดมดมมองมองออกจากรูตามมาด้วยเจ้าตัวเล็กอีกตัวพวกมันดมฟุตฟิตรอบต้นเฟอร์แล้วก็วิ่งสวบสาบไปตามกิ่งไม้หนาวชะมัดเลยนอกนั้นก็สบายดีแกว่าไงเจ้าเฟอร์แก่ๆนี่ฉันไม่ได้แก่ซะหน่อยมีเฟอร์ที่แก่กว่าฉันอีกตั้งเยอะแกมาจากไหนแกรู้อะไรบ้างไหม
จงบอกที่ที่สวยที่สุดในโลกมาหน่อยสิแกเคยไปไหนแกเคยเข้าไปอยู่ในห้องครัวที่มีเนยแข็งวางอยู่บนหิ้งกับมีหมูแฮมแขวนอยู่ไหมที่เขาเต้นรำบนไขเทียนที่มีคนผอมเข้าไปและกลับออกมากลายเป็นคนอ้วนอะไรแบบนั้นน่ะโอ้ยไม่เห็นจะรู้จักเลยแต่ข้ารู้จักป่าที่มีแสงแดดแล้วก็มีนกร้องเพลงนะมันเล่าเรื่องวัยเยาว์ของตนพวกหนูไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรแบบนั้นพวกมันจึงฟังอย่างตั้งใจแล้วก็บอกว่าแหมแกเห็นอะไรมากมายจังคงจะมีความสุขมากแล้วสิข้าน่ะเหรออืมใช่นั่นเป็นเวลาที่มีความสุขแล้วมันก็เล่าถึงวันคริสต์มาสอีฟที่มันได้รับการตกแต่งด้วยขนมเค้กและเทียนแหมแกมีความสุขมากจริงๆนะเจ้าเฟ้อแกข้ายังไม่แก่ซะหน่อยข้าเพิ่งออกจากป่ามาเมื่อฤดูหนาวนี่เองข้ายังหนุ่มแน่นต้นก็ไม่สูงสมอายุแกรู้เรื่องสนุกๆเยอะจังหนูบอกและคืนต่อมาพวกมันก็พาเพื่อนมาอีก4ตัวมาฟังต้นเฟอเล่าเรื่องยิ่งมันเล่าความทรงจำก็ยิ่งชัดเจนมันพูดกับตัวเองว่าใช่แล้วครั้งนั้นเป็นเวลาที่น่ารื่นรมย์มันคงจะกลับมาอีกกลับมาอีกหำปี้ดำปี้ตกบันไดแต่ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงมันนึกถึงต้นเบิร์ชเล็กๆในป่าสำหรับต้นเฟอร์หนุ่มต้นเบิร์ชก็คือเจ้าหญิงที่น่าหลงใหลฮัมปี้ดัมปี้เป็นใครหรอหนูตัวแรกถามต้นเฟอร์จึงเล่าเทพนิยายทั้งเรื่องให้มันฟังมันจำได้ทุกคำพูดหนูตัวน้อยกระโดดขึ้นไปบนยอดไม้ด้วยความร่าเริงคืนถัดมามีหนูมาเพิ่มอีก2ตัวตกวันอาทิตย์หนูนาตัวใหญ่ก็มาด้วยอีก2ตัวแต่หนูนาบอกว่าเรื่องพวกนั้นไม่เห็นจะน่าสนใจทำเอาพวกหนูตัวเล็กๆโกรธพวกมันพลอยคิดว่าไม่สนุกไปด้วยแกมีนิทานเรื่องเดียวเหรอเรื่องเดียวนี่แหละข้าได้ฟังมาในคืนที่ข้ามีความสุขที่สุดแต่ตอนนั้นข้าไม่รู้ว่าข้ามีความสุขแค่ไหนงี่เง่าจังแล้วแกรู้จักเรื่องเบคอนกับเทียนไขไหมล่ะมีนิทานเรื่องไขสบู่บ้างไหมไม่มีเลยงั้นก็ลาละหนูนาตัดบทแล้วก็กลับไปต่อมาพวกหนูตัวเล็กๆก็ไม่มาอีกต้นสนได้แต่ถอนใจมีหนูตัวเล็กๆมาป้วนเปี้ยนฟังเราเล่าเรื่องสนุกๆ ก็ดีออกแต่มันผ่านไปแล้วข้าจะพยายามทำให้ตัวเองสนุกเมื่อได้ออกไปจากที่นี่ปัญหาคือเมื่อไหร่ล่ะเช้าวันหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งพากันมาเก็บกวาดห้องใต้หลังคาหีบต่างๆถูกเคลื่อนย้ายออกไปต้นสนก็ถูกลากออกมาแล้วก็โยนลงบนพื้นอย่างไม่ปราณีชายคนหนึ่งลากมันไปที่บันไดซึ่งมีแสงสว่างช่วงกลางวันส่องเข้ามาในที่สุดความสุขในชีวิตจะได้เริ่มอีกครั้งต้นเฟอร์คิดมันรับรู้ถึงความสดชื่นของอากาศกับแสงสว่างลำแรกยามเช้ามันกำลังอยู่ที่ลานนอกบ้านทุกอย่างรอบตัวผ่านไปเร็วมากจนมันไม่ได้นึกถึงตัวเองลานนั้นเชื่อมติดกับสวนดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งดอกกุหลาบตรงระเบียงชูช่อส่งกลิ่นหอมต้นลินเดนบานเต็มต้นต้นเฟอร์ร้องอย่างดีใจว่าฉันจะมีความสุขกับชีวิตอีกครั้งแล้วต้นเฟอร์ร้องอย่างดีใจพร้อมกับแผ่กิ่งก้านออกไปแต่อนิจจากิ่งก้านเหล่านั้นเหี่ยวเฉาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมันนอนเคเก้กลางพงหญ้าพงหนามดาวกระดาษสีทองยังติดอยู่บนยอดต้องแสงอาทิตย์เป็นประกายเด็กๆที่เคยกระโดดโลดเต้นรอบต้นเฟอร์กำลังวิ่งเล่นอย่างร่าเริงอยู่ที่ลานบ้านพวกเขาเคยดีอกดีใจกับต้นเฟอร์เมื่อวันคริสต์มาสเด็กตัวเล็กที่สุดวิ่งเข้ามาแล้วก็ดึงดาวสีทองออกต้นคริสต์มาสทูเรสนั่นมีแค่นี้เอง
เขาร้องแล้วก็เอาเท้าเหยียบกิ่งต้นสนจนหักไม่มีชิ้นดีต้นเฟอร์มองดูดอกไม้สดชื่นสวยงามเหล่านั้นแล้วก็ก้มมองตัวเองมันนึกอยากถูกทิ้งไว้ในมุมมืดของห้องใต้หลังคามันนึกถึงวัยแรกรุ่นเมื่ออยู่ในป่านึกถึงคืนคริสต์มาสอีฟแสนสุขนึกถึงหนูตัวเล็กๆที่เพลินกับนิทานฮัมปี้ดัมปี้ของมันมันจบลงแล้วทำไมฉันถึงไม่รู้จักมีความสุขในขณะที่มีโอกาสเนาะตอนนี้มันสายไปแล้วลูกชายคนสวนสับต้นเฟอร์เป็นท่อนเล็กๆกองไว้มันลุกโชติช่วงอยู่ใต้กระทะทองแดงใบใหญ่ที่กำลังเดือดมันถอนหายใจลึกเสียงถอนหายใจดังเหมือนเสียงปืนเด็กผู้ชายเล่นกันอยู่ในลานเด็กคนเล็กสุดเอาดาวทองมาติดไว้บนอกดาวทองที่ต้นสนเคยมีประดับไว้ในคืนที่มีความสุขที่สุดสำหรับมันนั่นผ่านไปแล้วไม่มีต้นสนอีกต่อไปก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะโอ้อันนี้ยิ่งสัจธรรมกว่าเรื่องก่อนลึกซึ้งมากครับไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีครับแล้วก็ไขว่คว้าไปเรื่อยๆวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ